ากพิธีล้านนาสืบชะตาบูชาดวงอย่างยิ่งใหญ่คุมนานาทองเตรียมเปิดลานแก้จนที่สุดแลนด์มาร์คสายมูตอกย้ำความเป็นที่สุดแห่งสายมูในใจคนไทยและชาวต่างชาติคุมนานาทองนำโดยอาจารย์สุบินณ นาทองและแม่ครูฟ้าใสนฤมลคาแพงน้อยกับการสร้างปรากฏการณ์ยกพิธีล้านนาโบราณมาให้ชาวกรุงเทพนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมพิธีล้านนาสืบชะตาบูชาดวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เรียกว่าเป็นการเสริมสิริมงคลกับชีวิตขั้นสุดนอกจากพิธีล้านนาสืบชะตาหลวงโดยสุดยอดเกจิดังคารวัตขมังเวสสายล้านนามาร่วมพิธีกรรมมากกว่า199ท่านสักการะยันพระพุทธสิหิงที่ใหญ่สุดในประเทศสุดยอดแห่งการมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามตำราแบบล้านนาโบราณพระพรหมสามหน้าองค์อินแปลงสี่หูห้าตาและสุดยอดกิจกรรมความบันเทิงมหรสพสไตล์ล้านนาพร้อมดื่มด่ำความอร่อยของตลาดการมั่วล้านนาที่เป็นหนักที่สุดค่ะชาครูเนาะก็มีเศรษฐกิจมาร่วมพิธีแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาร่วมพิธีกันก็จำนวนมากขึ้นที่นี่ก็คือเป็นพิธีสืบชะตาซึ่งเป็นพิธีสำคัญเพราะว่าการสืบชะตานี้ก็เป็นพิธีเขาเรียกว่าสืบชะตาบูชาดวงต่ออายุก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ของล้านนาพิธีโบราณที่หาดูยากมันเป็นเขาเรียกว่าสมัยพญาเมืองลายแล้วก็ช่วง700กว่าปีมาแล้วที่เป็นผู้ก่อตั้งพิธีสืบชะตาล้านนาขึ้นทางที่เขามาร่วมงานในวันนี้ก็จะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเนาะก็ในพิธีสืบชะตาของเราเมื่อวานก็ถือว่าลูกศิษย์ลูกหามาร่วมไหว้ครูบูชาครูเยอะมากนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมาเพื่อจะเข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงบูชาดวงก็ดีใจค่ะเห็นผู้คนมาแล้วมีความสุขค่ะก็เป็นการจัดครั้งแรกก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางเดมอแล้วก็ทั้งคณะอาจารย์แล้วก็ความเมตตาจากพระเถรานุเถระนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาทำพิธีให้ก็ขนาดครั้งแรกก็ทุกคนก็มากันเยอะขนาดนี้ครั้งหน้าต้องขยายพื้นที่แล้วค่ะมาพิธีนี้ศิลปะนี้ก็เป็นงานเฉพาะบุคคลก็มีที่สืบชะตาอย่างเช่นทางเหนือเนี่ยของขึ้นบ้านใหม่อย่างเงี้ยก็จะมีตั้งโขงเขาเรียกโขงชะตาก็มีพิธีสืบชะตาในการขึ้นบ้านใหม่ด้วยแต่พิธีหลวงพิธีใหญ่เนี่ยก็ปีหนึ่งก็หนึ่งครั้งมากครับแล้วก็โชคดีมากที่วันนี้ว่างครับผมก็เลยได้มาร่วมพิธีครับจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับไหว้ครูบูชาครูผมรู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเองครับเหมือนเราเพิ่มพลังที่ดีให้กับตัวเองครับก็รู้สึกดีครับส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่แล้วเพราะเวลาอะไรที่มันส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นเราว่าอยากจะทำให้ชีวิตมันดีก็รู้สึกว่าแบบว่าได้มาเสริมก่อป้องกันเรื่องการดูให้แข็งแรงขึ้นเหมือนกับเป็นแบบเหมือนกับว่าเรื่องอะไรมีของทางยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็เป็นแบบว่าผู้ศิษย์อาจารย์ที่มีอยู่แล้วก็เลยไปที่คุณอาจารย์แต่ก็เกียรติครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาทำพิธีแบบนี้ค่ะที่เป็นครั้งแรกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุบินอยู่แล้วเพราะว่าเคยไปลงนาหน้าทองหัวหน้าที่กลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองชีวิตดีขึ้นแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่เราต้องใจเงี้ยครับแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆชวนแฟนชวนพี่ๆมาร่วมด้วยครับผมคือต้องขอบคุณพี่มดดำพี่เมย์และพวกนี้ที่แนะนำเราเข้าวงการนี้แล้วก็ได้เจอกับคุณแม่ได้เจอกับอาจารย์เงี้ยทำชีวิตเราดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คือพิธีนี้พิธีล้านนาเนาะก็มันเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเนาะก็ขอให้ทุกคนนี่ก็มีอะไรว่าเชื่ออย่างมีสติก็จะเกิดความศรัทธาก็ไม่ว่าศาสตร์หนึ่งศาสตร์ไหนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยก็ในสติไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็ให้มีสติแล้วก็ตั้งใจทำกิจการของเราให้ดีที่สุดสำหรับทุกท่านที่พลาดในงานนี้เนาะก็เข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มนานาทองได้ก็มีพิธีกรรมต่างๆที่ให้ท่านได้เข้าไปร่วมเนาะเสริมบารมีเสริมพลังเสริมกำลังใจค่ะก็วันนี้ถ้าใครมาก็สามารถเข้าไปดูเครื่องรางของขลังนะคะของคุ้มนาทองหรือว่าถ้าใครมาไม่ได้ก็สามารถเข้าไปดูในติดตามได้ที่ในเพจคุ้มนาทองได้เลยค่ะอ